สบายดีมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี่จะไปเบิ่งซีลักการในการคัดเลือกออกนักกีฬาของทานอาจารย์เวินเพื่อเข้าร่วมทีมกับเพิ่นโดยเฉพาะแมนทีมไอสปอร์ตเอฟซีที่ว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะลาลีก2ที่นครหลวงวิจันทร์ประจำปี2022นี่ที่ว่าคาดจะเปิดสร้างขึ้นในเดือนมีนา2022นี่เองเนาะซึ่งว่าท่านอาจารย์เวิร์นศรีวิไซเป็นครูฝึกลาวระดับ A ไลเซนส์ที่ว่าเป็น1ใน5คนเท่านั้นที่ว่าสำเร็จในการเป็นครูฝึกระดับ A ไลเซนส์นั่นก็คือเสงพานในระดับนี้เนาะซึ่งว่าเมื่อนี้ในวันที่29มังกร2022ที่ผ่านมาเนาะซึ่งว่าข้าพเจ้าและก็ทีมงานนักข่าวสายกีฬาลาวเฮาก็ได้ไปเบิ่งการคัดเลือกนักกีฬาของไอสปอร์ต FC นะที่สนามกีฬาสถาบันการธนาคารนะซึ่งก็มีทางประธานของสโมสรและก็ทางครูฝึกนะเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้นะซึ่งว่าพวกเราก็ได้สัมภาษณ์ทางอาจารย์เวิร์นนะที่ว่าเพิ่นมาครับหลังที่เป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมไอสปอร์ต FC ตามคำเชิญของลูกศิษย์ของเพิ่นก็อย่างทางภัยละครบุญวิเชียรที่ว่าเพิ่นมีใจมากในกีฬาบาสเกตบอลเพิ่นก็ได้มีการสร้างสโมสร i sport fc ขึ้นมาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเนาะโดยทางอาจารย์เวิร์นเพิ่นก็ได้ให้ทัศนะว่าการคัดเลือกนักกีฬาครั้งนี้แม่นใช้หลักการในการคัดเลือกอยู่4หลักการดังนี้เนาะก็คือพวกสาประตูต้องเป็นกองหลังจะต้องเป็นกองกลางจะต้องเป็นและกองหน้าจะต้องเป็นดังนี้ซึ่งว่ารายละเอียดไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นเลยนํากันเลยเจ้าสบายดีมาท่านก็คือว่ามื้อนี้ข้าพเจ้าได้คือรับเชิญมาเป็นครูฝึกให้แก่สโมสรไอสปอร์ตเนาะคือว่าเป็นสโมสรลูกศิษย์ของข้าพเจ้าผ่านมาแล้วก็ให้มาคัดเลือกนักกีฬาซึ่งในนี้ข้าพเจ้าก็ได้ลง Facebook แล้วว่าหลักการในการคัดเลือกนักกีฬาของข้าพเจ้ามีคือใดนักรักนับแต่ละตําแหน่งเนาะเราจะพวกสาประตูเรามีผู้พางสูงทางหน่อยก็เมตร75กันไปเรามีเบ็กซีพื้นฐานในการจับบอลการบัดซาการจับบอลต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการแลบรับบอลเนาะอันนี้พวกสาประตูในกองหลังก็ต้องเป็นคนที่ว่ามีเขาเอื้อนว่ามีวิสัยทัศน์สามารถเห็นการเกมได้บัดซาลูกทิ้งเข้าบอลนักได้อาบอลขาดแบ็กซ้ายแบ็กขวากันเข้าบอลเสียบขาดนักในเกมแล้วบอลเป็นถึงฟาวเนาะแล้วอื่นๆโดยเฉพาะกองกลางต้องเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วมีสายตากว้างจับบาดแล้วต้องรู้จักเคลื่อนที่ต้องสร้างจังหวะในการปืนบาดให้มูได้เนาะกองหน้าก็ต้องเป็นคนที่มีเคยมีพรสวรรค์ในการพังประตูสรุปแล้วทั้งหมดตำแหน่งต้องมีเบสิกพื้นฐานการเตะบาดซะก่อนเนาะโดยเฉพาะเป็นการจับบาดการทรงบาดหลักๆแล้วก็การเคลื่อนที่จะมาเบิ่งตัวนี้เพิ่นเดียวภายใน25ทีก็สามารถฮู้ได้เลยว่านักกีฬาใดที่สามารถได้เนาะเพราะว่าเราสิไปเน้นพละกําลังนี่ระยะนี้บ่ได้เพราะว่าเขาบ่ได้แอบเลยเราสิมาเบิ่งความสามารถพื้นฐานของเขาก่อนยังเนาะบ่เป็นความเป้าหมายเนาะมันก็ยังต้องใช้เวลาในการคัดเลือกเพราะว่าตามสังเกตแล้วมื้อนี้ก็ได้แต่ประมาณ20คนเนาะ20คนเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีหลายตําแหน่งที่ต้องการเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นมื้ออื่นทางสโมสรไอสปอร์ตก็มีแผนที่จะไปคัดเลือกนักกีฬาอยู่สนามกีฬาของกระทรวงปกสสนามม้าครับเนาะอันนั้นก็ต้องได้ความเพิ่มเติมเพราะว่าอยู่นี่มันก็เป็นเขตจุดสุ่มเขต3ตัวเมืองใกล้ๆจะเป็นหาดแล้วก็จันทบุรีไซทานีตัวศรีสัตนาคมาใกล้ๆแถวนี้มาแกเข้าไปแถวนั้นอาจจะเป็นไซสิทาหาดไซฟองเขาอาจจะมาคัดเลือกก็ได้เขาอาจจะเห็นนักกีฬาเพิ่มเติมเอาเบิ่งรายชื่อนักกีฬาเฮาจังเพิ่นมีเนาะนักกีฬาเก่าก็มีทั้งตัวเฒ่าก็มาเบิ่งสภาพแล้วคมควบสิใหญ่ของข้าพเจ้าอีกเนาะก็สรุปแล้วก็เป็นคนดิบๆแหละนักกีฬาเก่าก็มีได้4-5คนคือสิว่าอาจจะบ่สามารถเป็นหลักในทีมได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นเวียกที่ท้าทายที่จะต้องเอาคนดิบๆมาสร้างเพื่อเข้าในการแข่งขันแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนาะก็โมเมนต์ว่าพวกเขาเข้าไปเพื่อมวลซื้อแต่ก็ต้องมีจุดประสงค์หลักอย่างหน่อยก็ต้องเป็น1ใน4มันเป็นเป้าหมายหลักๆอันนี้เป็นเป้าหมายของพวกเขาแต่ว่าจะเห็นได้หรือบ่ได้มันก็ขึ้นกับทรัพยากรที่เขามีอยู่คือนักกีฬาพวกคนดิบๆมันต้องอาศัยประสบการณ์แต
จ้าถามว่าคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ